ช่วงหนึ่งนะคะ 12.46 นาทีเรื่องของคุณแรมโบ้ในประเด็นที่เมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้เราก็แปลงสารนิดหน่อยนะแกใช้คำว่าที่แกตั้งรวมไทยสร้างชาติขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มีเหตุอันใดเลยแกเพียงต้องการเอาไว้เป็นที่มั่นสำหรับถ้าหากว่าใครก็ตามบางอาจเนี่ยทำให้การเมืองของนายกรัฐมนตรีบิ๊กตู่เนี่ยถึงทางตันภาษาของเราอะนะฮะทำให้ถึงทางตันนายกก็จะได้มีทางออกที่รวมไทยสร้างชาติแต่ภาษาของแรมโบ้คือว่าใครอย่าได้มาบีบไข่นายกเชียวถ้ามาบีบไข่ให้หน้าเขียวหน้าเหลืองเนี่ยนะจะไม่ทนจะสู้ก็คือรวมไทยสร้างชาติทีนี้ก็มีคนพูดว่าโอ้โหเธอใช้คำขนาดว่าบีบไข่นายกอย่างนี้เลยเหรอเขาบอกเขาเป็นสสบ้านนอกไงเขาเป็นนักการเมืองบ้านนอกก็คำนี้คือมาบีบไข่กันไม่ได้แต่นี่คือในภาษาการเมืองนะภาษาการเมืองโบราณมากเลยคือมาบีบไข่กันไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่าแล้วนายกว่าอะไรไหมก็ไม่ได้ว่าอะไรถามว่าแล้วนายกเห็นดีเห็นงามกับการตั้งพรรคไหมก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามอะไรคือไม่ได้เห็นดีเห็นงามไม่ได้สนใจอะไรอยากไปตั้งก็ไปตั้งแล้วก็ยังมาเป็นทำงานอยู่ในทำเนียบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีคำซึ่งทำให้ผู้คนได้ตื่นตัวคืออย่าได้มาบีบไข่นายกทีเดียวเลยนะฉันนึกในใจโอ้ดูทางกายภาพแล้วก็มันเห็นภาพชัดนะคะคือมันเป็นกายภาพอะนะคะเป็นกายวิภาคอะนะแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่าในรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคะเขาบอกขอให้เขาเนี่ยได้รายละเอียดก่อนแล้วจะเปิดเผยวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมกันของกลุ่มผู้ก่อตั้งรวมไทยสร้างชาติก็จะมีคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคแล้วก็จะมีคนที่คุณพีรพันธ์เนี่ยไปชวนจากพรรคต่างๆมาเพื่อที่จะมาคุยว่าโมเดลของรวมไทยสร้างชาตินั้นเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วจะมีใครทำหน้าที่อะไรบ้างคุณพีเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคส่วนเลขาพรรคเนี่ยเขายังไม่เปิดเผยแต่คุณพีรพันธ์เนี่ยไปชวนคนหนุ่มรุ่นใหม่มาเป็นเลขาพรรคแล้วก็จะมีคนแบบคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่อายุประมาณ 40-50 เนี่ยนะคะมาเป็นแกนนำของพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งเขาหมายมั่นปั้นมือว่าคนเหล่านี้จะได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งและอีกจำนวนหนึ่งคุณพีรพันธ์เอามาจากไหนก็คือไปเอามาจากพรรคอื่นๆคือพรรคอื่นๆที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นเช่นเลือดไหลออกจากประชาธิปัตย์ก็จะไหลมาส่วนหนึ่งมาอยู่ที่รวมไทยสร้างชาติเพราะว่ามีปัญหากันอย่างคุณที่นครศรีธรรมราชคุณสุรเชษนครศรีธรรมราชตอนนี้เดือดมากเลยค่ะคือนครศรีธรรมราชตอนนี้เนี่ย4เป็นของพลังประชารัฐ4เป็นของประชาธิปัตย์4เป็นของพลังประชารัฐเนี่ยเคยเป็น4ของประชาธิปัตย์คือ8ของประชาธิปัตย์ก็ปรากฏว่าพอคุณเดชอิทธิ์เข้ามาอยู่สายใต้ก็กำลังจะมีการดำเนินการจัดการใช่ไหมคะคุณเดชอิทธิ์ก็มองว่าเอ๊ะคนนี้เขาที่รับแพ้เยอะไปเราเอาคนนี้ดีกว่าไหมตอนนี้ตระกูลเดชโชนใหญ่มากเพราะแม่เป็นนายกอบจและลูกก็เป็นสสแล้วก็มีตำแหน่งใหญ่โตอยู่ในพรรคเพราะฉะนั้นเขาก็น้องเขาเนี่ยมาแทนเขตของดาริสาขณะที่คุณสุรเชษเนี่ยก็พร้อมเสมอแต่ก็ถูกคนอื่นเอามาแทนก็คือเอาแถวที่2 คืออดีตแต่พวกนี้เป็นแถวที่1 พอแพ้คราวที่แล้วปั๊บเหมือนที่คุณนิพิษพูดน่ะชนะ8ครั้งแพ้ครั้งเดียวประหารชีวิตเลยนั่นแหละค่ะเหตุเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชในการจัดวางคราวนี้เขาก็เมื่อแพ้ครั้งเดียวประหารชีวิตเลย4คนนั้นเนี่ยถูกประหารชีวิตหมดและเอาแถวที่2ขึ้นมาแทนซึ่งแถวที่2นี่ก็ใหญ่โตแล้วแล้วเคยไปลงท้องถิ่นด้วยก็เลยทำให้เลือดบางส่วนเนี่ยซึ่งไม่ใช่ทั้งหมด4คนนี้นะคะเลือดบางส่วนของประชาธิปัตย์ที่เกิดจากโมเดลแบบนี้แพ้ชนะ8ครั้งแพ้1ครั้งตายเลยก็จะไหลมาอยู่รวมไทยสร้างชาติโดยคุณพีรพันธ์เนี่ยก็จะไปทำหน้าที่ไปชักชวนเข้าสู่วงการบางส่วนที่อยู่พลังประชารัฐแล้วไม่สบายใจก็จะมาอยู่รวมไทยสร้างชาติบางส่วนที่อยู่เพื่อไทยแล้วไม่สบายใจเพราะตอนนี้กำลังชูผีทักษิณขึ้นมาคือเล่าเรื่องคุณทักษิณสมัยที่เข้าสู่การเมืองใหม่ๆหลังจากที่คุณทักษิณนั้นใช้คลับเฮาส์เห่าทุกวันแล้วเห่าทุกวันอังคารแล้วมันไม่ได้ผลเปลี่ยนชื่อเป็นโทนี่แล้วก็ไม่ได้ผลถูกด่าและยับเยินเลยติดโควิดไปด้วยอีกก็ต้องหายไปคราวนี้ก็ใช้ลิ้วล้อกระบอกเสียงลิ้วล้อก็ออกมาพูดแทนว่าโอ้โหสมัยก่อนเคยทำอะไรบ้างมันทำหนังสืองานศพอ่ะมันทำหนังสืองานศพอ่ะเหมือนแบบคือโอ้โหเนี่ยเสียดายที่จากไปรู้หรือไม่พวกคุณอายุ18ปีคุณรู้หรือเปล่าพวกคุณอายุ20ปีคุณรู้หรือเปล่าพวกคุณอายุ30ปีคุณจำได้หรือเปล่าว่าเมื่อก่อนกโน้นเนี่ย ทักษิณฟีเวอร์มากทักษิณเข้ามาในการเมืองเนี่ยโอ้โหคะแนนมหาศาลผู้คนนั้นรักเหลือเกินคนที่รักยังมีชีวิตอยู่แล้วเขาทำอะไรให้กับพวกเราบ้างทำนู่น1 2 3 4 5แล้วเขาลงพื้นที่ไปนั่งจกข้าวเหนียวกินข้าวกับประชาชนใส่ผ้าข้าวม้านอนในเต็นท์ที่สุวรรณภูมิขี่มอเตอร์ไซค์คือเขาเป็นกันเองกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นที่มาของคำว่ารากหญ้าตอนนี้เนี่ยริ้วล้อคุณทักษิณเนี่ยกำลังใช้เกมนี้เพื่อช่วยคุณทักษิณให้หลุดพ้นจากคลับเฮาส์ที่จนตรอกแล้วก็ใช้เกมนี้ในการปลุกผีคุณทักษิณขึ้นมาฉันอ่านไปอ่านมาฉันนึกว่าหนังสืองานศพคือมันเหมือนจริงๆเล่าว่าในอดีตเคยทำอะไรมาบ้างคุณก็เสียดีอะไรที่จากไปแล้วอ๋อยังไม่จากยังจากไปแดนไกลแต่ไม่ได้กลับบ้านมานึกออกไหมคืองานนี้ตายในต่างแดนอ่ะพูดง่ายๆนะคะทีนี้ก็ปรากฏว่าก็อันนี้ก็ทางเพื่อไทยก็กำลังบรรเลงเพลงนี้อยู่อันนี้เรามาดูเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นนะคะคุณแลมโบ้ก็ว่าได้แลมโบ้กับพรรครวมไทยสร้างชาติไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมีชื่อรายชื่อคนดังๆที่จะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติจากพรรคประชาธิปัตย์กี่คนเดี๋ยวจะได้ออกมาไม่เกินวัน2วันนี้แล้วจะมาจากพลังประชารัฐกี่คนจะได้ออกมาในวัน2วันนี้แล้วก็จะมีการเปลี่ยนโลโก้ใหม่แล้วก็ย้ายที่ทำการพรรคย้ายไปไหนคะย้ายไปที่ไหนยังไม่บอกถ้าจะบอกหมดเนี่ยเขาคงตบฉันพี่ก็สว่างนะ บอกไม่ถึงว่าโปร่งใสใช่ไหมคะปาก